ระบาดบอยเผยเหตุเดือดต้นหอมประกาศลั่นขั้นจะตัดเพื่อนเผยคลิปร่ำให้สุดพีคลั่นไม่เอาแล้วทะเลาะเกือบเลิกคบเปิดใจคู่เพื่อนซี12ปีบอยพิษณุกับดีเจต้นหอมสกุลตลาในรายการซูเปอร์มัมเผยเรื่องราวปมทะเลาะบอยส่งไลน์เรื่องงานไปหาต้นหอมอ่านแล้วไม่ยอมตอบต้นหอมบอกกำลังทำงานแล้วเรื่องที่ไลน์มาเป็นเรื่องเครียดต้องใช้เวลาเลยอ่านแต่ยังไม่ได้ตอบไปบอยบอกก็ส่งสติ๊กเกอร์มาก็ได้ให้รู้ว่ามีการตอบรับนี่ไม่ส่งอะไรมาเลยทำเหมือนเราเป็นอากาศธาตุก่อนหน้านั้นบอยกะตัดเพื่อนแต่เขาไลน์มาง้อผมนานมากอัดคลิปร้องไห้ตามสไตล์เขาเลยจะให้ทำอะไรก็ได้หมดด้านต้นหอมเผยเขาไลน์มาก็ยังคิดว่ามุกหรือเปล่ายังปากหมาใส่เขาต่อว่าส่งประโยคบอกเล่ามาจะให้ตอบอะไรมึงโง่หรือมึงโง่มากๆใหญ่ๆเหมือนเอาไม้ไปตีรังแตนทำบอยเดือดหนักออกจากกรุ๊ปอีกกรุ๊ปเลยปกติจะด่ากันแรงๆรอบนี้มันไม่เล่นโทรก็ไม่รับเราเลยอัดคลิปร้องไห้มาง้อเพื่อนส่วนตอนนี้ต่างก็แฮปปี้บอยมีภรรยาครอบครัวมีความสุขส่วนต้นหอมตอนนี้โสดแต่ก็มีคนคุยอยู่ขอบคุณที่มาซูเปอร์มัม มีผลแล้วค่าปรับจราจรใหม่155ข้อหาไม่สวมหมวกกันน็อกปรับ400คนซ้อนปรับ800เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องการกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกโดยเป็นการกำหนดค่าปรับสำหรับผู้ขับขี่ยานพาหนะประเภทต่างๆรวมทั้งหมด155ข้อโดยมีค่าปรับขั้นต่ำสุด200บาทไปถึงสูงสุด 1,000 บาทซึ่งต่างจากเดิมที่จะใช้ดุลพินิจในการพิจารณาเปรียบเทียบปรับในแต่ละข้อหาเช่นเตือนแล้วนะไม่พบใบอนุญาตขับขี่จากเดิมปรับไม่เกิน 1,000 บาทเป็นข้อหาไม่สามารถแสดงใบอนุญาตขับขี่ได้ปรับ200บาทรถมีค่าควันดำเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจากเดิมปรับไม่เกิน 1,000 บาทเป็นปรับ 1,000 บาทไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟจราจรจากเดิมปรับไม่เกิน 1,000 บาทเป็นปรับ500บาทขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควรจากเดิมปรับ400ถึง 1,000 บาทเป็นปรับ500บาทไม่ขับรถตามความเร็วที่กฎหมายกำหนดจากเดิมปรับ200ถึง500บาทเป็นปรับ500บาทไม่สวมหมวกกันน็อกขณะขับขี่รถจักรยานยนต์จากเดิมปรับไม่เกิน500บาทเป็นปรับ400บาทและคนซ้อนไม่สวมหมวกกันน็อกจากเดิมปรับไม่เกิน500บาทเป็นปรับ800บาทต้องใส่ทั้งคนขับและคนซ้อนสำหรับใบสั่งที่ใช้ในปัจจุบันนี้จะใช้ไปถึงสิ้นเดือนตุลาคมจากนั้น1พฤศจิกายนจะเป็นใบสั่งรูปแบบใหม่ที่ผู้กระทำผิดสามารถนำไปชำระค่าปรับพื้นที่ใดก็ได้อย่างไรก็อย่าลืมพกหมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนออกจากบ้านนะครับขอบคุณราชกิจจาหวมแน่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนร่องมรสุมถล่มไทยพื้นที่สีแดงเดเตรียมรับมือให้ดีอันหนึ่งในช่วงวันที่28สิงหาคม-1กันยายน2563ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออก
ฝุ่นละอองขนาดเล็กฝุ่นละอองในระยะนี้เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องดังนั้นการเกิดหรือการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันไม่มีหรือมีน้อยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันที่27สิงหาคมนี้ถึงเวลา6นาฬิกาของวันที่28สิงหาคมนี้ภาคเหนือเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและอุทัยธานีอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรชั่วโมงภาคตะวันออกเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วยลูกค้าน้ำท่วมทอ.ส.เปิด7มาตรการปล่อยกู้เพิ่มลดดอกเบี้ยจ่ายค่าสินไหมเร่งด่วนกรณีพิเศษมาตรการที่1สำหรับลูกค้าเดิมของทอ.ส.ขอลดอัตราดอกเบี้ยและเงินงวดผ่อนชำระเดือนที่1-4อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปีเดือนที่5-16อัตราดอกเบี้ย 3.65% ต่อปีเดือนที่17-24อัตราดอกเบี้ย 4.15% ต่อปีปีที่3อัตราดอกเบี้ย 5.15% ต่อปีและปีที่4
จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้กรณีลูกค้าสวัสดิการดอกเบี้ยเท่ากับ MRR 1% ต่อปีกรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไปดอกเบี้ยเท่ากับ MRR 0% ต่อปีมาตรการที่2สำหรับลูกค้าใหม่หรือลูกค้าเดิมของทอ.ส.สามารถขอกู้เพิ่มหรือกู้ใหม่เพื่อปลูกสร้างหรือกู้ซ่อมแซมอาคารคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้คงที่ 3.00% ต่อปีนาน3ปีหลังจากนั้นกรณีลูกค้าสวัสดิการคิดอัตราดอกเบี้ย MRR 1% ต่อปีส่วนลูกค้ารายย่อยคิดอัตราดอกเบี้ย MRR 0% ต่อปีวงเงินให้กู้ต่อรายไม่เกิน1ล้านบาทมาตรการที่3ลูกนี้ที่หลักประกันได้รับความเสียหายให้ลูกนี้ประนอมหนี้ระยะเวลาไม่เกิน1ปี4เดือนอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปีนาน4 เดือนแรกโดยไม่ต้องชำระเงินงวดจากนั้นเดือนที่5ถึง16อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปีโดยให้ผ่อนชำระเงินงวดไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยรายเดือนและเมื่อครบระยะเวลาประนอมหนี้ให้กลับมาใช้อัตราดอกเบี้ยตามสิทธิเดิมก่อนที่จะใช้มาตรการนี้มาตรการที่4ลูกนี้ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้ให้ประนอมหนี้เป็นระยะเวลาไม่เกิน1ปีอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปีโดยให้ผ่อนชำระเงินงวดไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยรายเดือนและเมื่อครบระยะเวลาประนอมหนี้ให้ลูกหนี้กลับมาใช้อัตราดอกเบี้ยตามสิทธิเดิมก่อนที่จะใช้มาตรการนี้มาตรการที่5ลูกหนี้ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรให้ผ่อนชำระโดยใช้อัตราดอกเบี้ย 0.01% ต่อปีตลอดระยะเวลาที่คงเหลือตามสัญญากู้มาตรการที่6กรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลังและไม่สามารถซ่อมแซมได้ให้ปลดหนี้ในส่วนของราคาอาคารและให้ผ่อนชำระต่อเฉพาะในส่วนของที่ดินที่คงเหลือเท่านั้นมาตรการที่7พิจารณาสินไหมเร่งด่วน Fast Track สำหรับลูกค้าที่ทำกรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยซึ่งคุ้มครองภัยธรรมชาติรวมถึงกรณีน้ำท่วมหรือลมพายุพิจารณาจ่ายค่าสินไหมให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ประสบภัยทุกรายอย่างเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษ 15,000 บาทแต่หากมีภาพถ่ายความเสียหายที่ชัดเจนเกินกว่า 15,000 บาทจ่ายตามความเสียหายจริงตามภาพถ่ายรวมทุกภัยธรรมชาติไม่เกิน 20,000 บาทต่อปีและสำหรับลูกค้าที่มีกรมธรรม์เริ่มความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน 2562เพิ่มความคุ้มครองภัยธรรมชาติตามความเสียหายจริงจากหลักฐานภาพถ่ายแต่ไม่เกินภัยละ 30,000 บาทต่อปีทั้งนี้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนฮีโกสรวมถึงพายุซินลากูก่อนหน้านี้สามารถติดต่อเข้าโครงการเงินกู้ที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติปี2563ได้ที่สาขาของทอ.ส.ตั้งแต่วันนี้ถึงภายในวันที่30ธันวาคม2563